สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำอะไรกันหน้าบ้านเรานิดหนึ่งครับโอเคเมื่อกี้ตอนหลังบ้านเราใส่ไทป์อินเทอร์เฟซให้กับคอร์สไปแล้วนะครับเรามาทำกันที่หน้าบ้านบ้างนะครับเราก็ใน React นะครับเราก็จะต้องไปหาที่ประกาศอินเทอร์เฟซของเราเหมือนกันนะครับที่ฟรอนต์เอนด์เนี่ยนะครับเราก็จะสร้างไฟล์ชื่ออะไรดีเดี๋ยวนะครับขอผมดูก่อนว่าของเก่าผมใส่อินเทอร์เฟซไปที่ไหนนะครับคือถ้าไม่คิดอะไรมากเราใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับผมจะสร้างไฟล์ชื่อนี่ไฟล์ชื่อinterfaces นะครับจะรวมอินเทอร์เฟซไว้ในนี้หมดให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยแยกไปเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเราcopy code กันได้นะครับแชร์โค้ดกันได้เราก็ไม่ต้องทำตรงนี้2ครั้งนะครับแต่ไม่ได้เราเขียนแยกตรงนี้ก่อนกันโอเคสร้างอินเทอร์เฟซคอสมาในของ React นะครับแล้วก็ที่ app.tsx นะครับเราก็ไม่ใช่ any แล้วนะครับก็เป็นคอสเป็น array ของคอสนะครับซึ่งเราก็ต้องไป import มานะครับ import cost from จุด interfaceนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สละถ้าเราใช้เราก็จะรู้แล้วว่าในนี้มีไอเทมมีนัมเบอร์ถ้าเราเขียน item.hello อะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นแดงๆละเพราะมันรู้ว่าไอเทมเนี่ยมันเป็นคอร์สนะมันจะไม่มีฟิลชื่อ hello นะครับอันนี้ก็คือประเด็นของ TypeScript นั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้อย่างแรกอย่างที่2นะครับเดี๋ยวในแต่ละไอเทมของเราที่แสดงเนี่ยนะครับเราใช้เป็น li ก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการข้อมูลข้างในของแต่ละวิชาเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกตัวคอมโพเนนต์ขึ้นมาใหม่นะครับแยกคอมโพเนนต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราแยกคอมโพเนนต์2อย่างนะครับตอนนี้คอมโพเนนต์เราคือตัวหลักเราคือแอปนะครับแอปก็มีของเยอะแยะเลยทุกอย่างอยู่ในแอปหมดเลยเดี๋ยวเราจะระเบิดแอปเป็นของอย่างอื่นก่อนนะครับก็คือเราจะสร้างตัวอะไรนะตัวคอมโพเนนต์ชุดใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อให้จัดการของเรานะครับนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้แล้วกันนะครับเราจะค่อยๆทยอยทำแล้วกันนะครับเราจะสร้างคอมโพเนนต์ใหม่อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคอมโพเนนต์ชื่อคอสse item นะครับแล้วก็สั่ง cost key เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนนะครับ item.id แล้วก็ cost เท่ากับ item นะครับเราสร้างเนี่ยครับเราจะสร้างตัว component ใหม่ชื่อ cost item นะครับเพื่อที่ให้เราทำแบบนี้ได้นะครับอ่ะโอเคไปสร้างก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยใช้กันนะครับโอเคตัวcost item จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็มาสร้างcomponent ใหม่ครับชื่อ review item เลยครับก็สร้างเลยครับ review ไม่ใช่ cost item.ts นะครับโอเคมันจะเป็น component ใน React นะครับถ้าเราจำได้ว่าเรามี TypeScriptreact cheat เราก็จะไปลอกตามนี้มาเลยนะครับนี่นะครับเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนาะเราก็จะทำประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะทำเหมือนเดิมครับเราก็สร้างไทป์นะครับไทป์cost item prop คือต้องมี export นิดนึงครับclass const cost item นะครับ
นี่กลับพ็อปส์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ export default cost and page โอเคถ้าจำได้นะครับคอมโพเนนต์ใดๆก็ตามของเราเนี่ยนะครับมันจะถ้าตอนเราใช้นะฮะลองจินตนาการตอนเราใช้นะครับเราจะมาใช้เขียนอย่างนี้ครับ cost item ใช่ไหมฮะแล้วก็สั่ง key เท่ากับ item ดับ key อันนี้เป็น requirement ของ React นะครับแล้วก็สั่ง cost เท่ากับ item นะครับอันนี้คือเวลาเราไปใช้ไอ้ cost ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็น prop นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่อะไรนะที่ parent component ส่งมาให้เรานะครับเป็น prop หน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถูกส่งให้เราผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า prop นะครับเพราะฉะนั้นที่ component ของเรานะครับเราก็ต้องรับ prop มานะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราก็cost item propถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอะไรนะมี cost นะครับก็เป็น type cost นะฮะมี type เป็น type cost นะครับแล้ว type cost มาจากไหนก็from import cost มาจาก from / interfaces นะฮะก็มี cost เป็น type cost แล้วนะครับก็ส่งมาให้เราได้นะครับแล้วก็ returnอะไรก็ว่าไปเนาะเราก็จะ return ตรงๆเลยครับก็ li ต้อง import สักครู่ครับ import react โอเคเสร็จแล้ว cost ทำไมยังไม่มานะครับผมมีหลายนะครับโอเคครับโทษครับโอเคcost item ตรงนี้เราก็จะคืน JSX กลับไปเป็นการ render นะครับก็เราก็สั่ง let cost เท่ากับ props.cost นะครับเอา cost ออกมาก่อนนะครับนะครับเป็น const ไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ return JSX กลับไปนะครับทำไมมันไม่อ๋อโอเคครับต้องเป็น cost item.tsx นะครับ rename ก่อนนะครับ .tsx โอเค li ได้แล้วนะครับก็ cost.number แล้วก็ cost.title ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับว่ามันรันได้ไหมนะครับผมเซฟแล้วนี่สงสัยจะต้องไปรีโหลดนิดนึงครับรอมันคอมไพล์ก่อนนะครับโอเคได้ของกลับมาแล้วนะครับโอเคอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวผมทวนให้ครับว่าผมทำอะไรไปนะครับไม่ได้เขียนมาหลายอาทิตย์ต้องขออภัยนิดนึงมึนนิดนึงนะครับอันนี้ที่เราทำก็คือที่ตัวแอปนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับที่ตัวแอปตอนนี้มันวาดระบะในแต่ละตัวคอมโพตัวคอร์สครับเราก็มาสร้าง list element นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำคอมโพเนนต์ใหม่เองนะครับก็คือสร้างชื่อคอมโพเนนต์คอร์สitem นะครับตั้งชื่อว่า cost item แล้วก็ key ก็คือ item.id แล้วก็ cost เท่ากับ item แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ cost item มันไม่รู้จักก็ต้อง import มานะครับ import cost item from จุด cost item นะครับเนี่ยนะครับ cost item.tsx default cost item ต่อมันต้องใส่นะครับเพราะมัน export default มาแล้วนะครับไม่ต้องใส่วงเล็บโอเคตรงนี้ตัว cost item ของเรานะครับก็คือแทนที่จะไปสร้าง list element เองนะครับก็คือเราก็สร้าง component อันใหม่มาชื่อ cost item นะครับซึ่งตัว cost item นี้ก็หลักๆก็คือก็เป็น list item นะครับไม่มีอะไรนะครับตรงๆ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดการอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็จะแบ่งงานไปให้กับตัว element ตัว component ตัวนี้จัดการตัวเองนะครับเช่นเราอยากให้มันมีกดปุ่มให้ปุ่มโชว์อะไรก็เป็นเรื่องของตัว cost item ตัวนี้นะครับตัวแอปไม่รู้และรู้ว่าโอเคฉันเป็นแอปนะฉันมีรายการของ cost item อยู่นะครับ cost item ก็จะทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผลลัพธ์หน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าข้างในนะครับมีลำดับชั้นมากขึ้นนะครับก็คือเราจะมี2 component ละมี app component นะครับแล้วก็มีข้างในเป็น cost item component นะครับโอเคบางคนก็จะใส่ class name ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวเราคงจะเห็นอีกทีนะครับcost item cost item class name cost กันอ่ะโอเคนะครับเราก็มี cost item แล้วนะครับอยู่ในแอปนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับตอนที่2ตอนนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับขอสรุปขั้นแรกก็คือเราไปสร้างอินเทอร์เฟซนะครับบอกว่า cost interface ต้องหน้าตาแบบนี้นะซึ่งทำเหมือนหลังบ้านเลยนะครับเสร็จแล้วในแอปเราก็ไปเอา import interface มานะครับสังเกตว่า import ตรงนี้เราต้องใส่เครื่องหมายเปิดปิดนะครับเพราะว่าในอินเทอร์เฟซเราไม่ได้บอก default เราจะ export อะไรนะครับส่วนที่แอปนะครับ cost item นะครับเราก็สร้าง component ใหม่ชื่อ cost item นะครับซึ่ง cost item เราบอกว่า import default cost item คือถ้าไม่บอกอะไรก็ออกเป็น cost item เราก็สามารถ import โดยไม่ต้องใส่วงเล็บปิดกาได้ด้วยนะครับผมก็อึ้งเรื่อง UI ไปนิดนึงเพราะว่าดันเซฟไม่เป็น TSX นะครับถ้าเซฟเป็น TSX มันก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นมันก็จะมีฟีเจอร์ JSX ให้ก็คือเราสามารถเขียนแท็ก HTML ปนๆไปกับ JavaScript ได้เลยนะครับมันก็จะ compile ออกมาเป็นของให้เราโดยอัตโนมัติอ่ะนะครับทีนี้ cost item เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน component นะครับก็รับ prop นะครับซึ่ง prop ในนี้ก็ประกอบไปด้วย cost นะครับตรงนี้ซึ่งเราส่งมาให้จากทีนี้นะส่ง cost มาให้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ส่ง cost มาให้สมมุติว่าผมเขียนผิดเป็น xx นี้มันจะขึ้นแดงๆให้ครับบอกว่า xx ไม่มีนะไม่ได้อยู่ใน prop ของอะไรนะครับ cost item prop นี่เป็นต้นนะครับถ้าเราใส่ cost item แล้วมันก็จะมาโผล่ในนี้ได้ตาม pop ตรงนี้นะครับโอเคนะโอเคน่าจะพอประมาณสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาคอมมิตกันสักนิดนึงก่อนครับก็คือextract cost item component โอเคนะฮะการทำงานเหมือนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับส่งของมาแล้วก็แยกของส่งมาเป็นอะไรนะครับส่งเป็น array นะครับที่ react ก็แยกเป็น component ย่อยมานะครับส่วน code flow อะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับใช้ hook นะครับเก็บ causes นะครับเก็บเป็น state เป็น cause นะครับแล้วก็ use effect นะครับก็คือเปิดมาให้ fetch 1ครั้งนะครับแล้วก็ set cause เสร็จแล้วในนี้เราก็เป็น array map ไปนะครับ map ได้ item ออกมานะครับ cost item ออกมาเป็น component ซึ่งเอาไปถูกไป render ใน UL นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะครับตอนถัดไปเราจะพักหน้าบ้านไว้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราจะไปยุ่งกับตัว database ละนะครับตรงตัวฐานข้อมูลที่หลังบ้านนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ